ผยแผ่นะแสดงศิลปวัฒนธรรมนะให้ชาวต่างชาติเนี่ยได้ชื่นชมกันให้เยอะๆแล้วก็ช่วยกันนะจันลงพระพุทธศาสนาในต่างแดนนะประการต่อมาเนี่ยรู้นะรู้ลึกแล้วก็รู้รอบรู้กว้างแล้วก็รู้ไกลนะในการที่จะต้องรู้ลึกในศาสนานั้นก็คือรู้ลึกเรื่องพระพุทธศาสนาจริงๆเพราะว่าคนต่างชาติในท่านประจันคือในเมืองไทยเนี่ยเราจะมาเปรียบเทียบกันว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเวลาสอนเนี่ยจะสอนว่าทานศีลภาวนาครับแต่ว่าไปต่างประเทศไปต่างประเทศเนี่ยกลับกันครับท่านประจันสอนยังไงครับเขาจะเอาปัญญามาก่อนภาวนาก่อนคือภาวนานั่นเองปัญญาครับแล้วก็มาศีลสมาธิแล้วก็ศีลครับแปลกเหมือนกันเขากลับกันเพราะว่าเขามุ่งสู่ปัญญาเลยจังครับก็อาจจะเป็นรากฐานของวัฒนธรรมเพราะว่าวัฒนธรรมของตะวันตกน่าจะมีพื้นฐานมาจากวิทยาศาสตร์ครับรากฐานของวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์นี้เป็นวัฒนธรรมของการใช้เหตุผลการใช้เหตุผลดังนั้นจึงต้องมีปัญญาแต่ซึ่งมันสอดคล้องกับผู้ศาสนาเหมือนกันเพียงแต่ว่าการเน้นนะอาจารย์มันเน้นอยู่ที่เน้นตรงไหนอย่างเมืองไทยเนี้ยในพุทธศาสนาแบบประเพณีวัฒนธรรมของเราก็จะเน้นที่เรื่องของการให้เบื้องต้นเป็นให้เป็นเบื้องต้นเป็นบันไดเข้าไปเป็นบันไดเราคิดอย่างนั้นครับแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาไม่เข้าใจทำไมเราต้องให้ทำไมเราต้องรักษาศีลแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของจิตใจนี่เขาประสบทุกข์มันถนัดนะมันเห็นชัดนะมันคล้ายๆว่าเห็นชัดประมาณนี้อาจารย์พอถึงเวลาปั๊บเนี่ยเวลาไปปฏิบัติก็ได้เห็นผลเต็มที่ดังนั้นเนี่ยถ้าทำให้ฝรั่งคนไหนสามารถที่จะเข้าใจพุทธศาสนาได้เขาจะนับถือตลอดเลยอาจารย์ครับครับผมในทางตรงข้ามนี่คนไทยเราเนี่ยนับถือก็จริงครับอาจารย์แต่ว่าบางทียังศรัทธาหวั่นไหวอยู่นะอาจารย์แต่ถ้าฝรั่งนี่ถ้านับถือแล้วนี่นับถือแบบมีศรัทธาแล้วเขามีปัญญาด้วยครับผมก็คืออาจจะมีปัญญาแล้วก็มามีศรัทธานั่นหมายความว่าศรัทธาไปประกอบพร้อมด้วยปัญญาหรือปัญญาแล้วก็มีศรัทธานี่ครับครับปั๊มครับมีลูกศิษย์ของครับผมหลวงปู่ชาเนี่ยครับผมว่ายังไงครับลูกศิษย์หลวงปู่ชานี่ก็เป็นประเทศอะไรนะประเทศออสเตรเลียหรือไงครับมีหลายรูปครับมีหลายรูปแล้วก็คือหลวงปู่ชาเนี่ยก็ได้ลูกศิษย์คนนึงเนี่ยคนคนเดียวเท่านั้นน่ะสมมุติว่ากระผมหรืออาตมาเนี่ยได้ไปแล้วก็ได้ไปทำให้ศาสนิกที่นั่นเนี่ยมาเปลี่ยนหรือรักอะไรนะเขาเรียกว่านับถือศาสนาเพิ่มอีกศาสนาหนึ่งเนี่ยมาถือศาสนาพุทธเนี่ยแล้วเข้าถึงจริงๆเราจะได้กระบอกเสียงจากเขานี่แหละเหมือนลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาเนี่ยได้ลูกศิษย์คนเดียวรูปเดียวแล้วกลับไปเนี่ยได้ไปเผยแพร่พระพุทธศาสนายังต่างประเทศเยอะแยะมากมายครับผมนั่นหมายความว่าคนต่างประเทศนี่เขามีคุณภาพนะครับหมายความว่าเขาสามารถที่จะไปต่อยอดได้ท่านมาที่เมืองไทยเนี่ยท่านแปลภาษาอีสานได้พูดภาษาอีสานได้เวลาหลวงพ่อชาเนี่ยเวลาไปต่างประเทศเนี่ยครับท่านก็จะแปลเป็นร่างท่านก็จะอะไรนะแสดงธรรมเป็นภาษาอีสานครับผมแล้วก็ลูกศิษย์ก็แปลเป็นภาษาอังกฤษครับภาษาต่างประเทศนี่ก็ถือว่าเป็นครับเป็นกระบอกเสียงอย่างดีเลยในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับอันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญประการหนึ่งนะญาติโยมในการที่จะบางทีธรรมทูตนี่เราไปเผยแผ่ที่ไหนๆบางทีไม่จำเป็นต้องเอาคนประเทศไทยหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นพระไทยหรือเป็นพระภิกษุที่เป็นพุทธศาสนาแบบไทยเนี่ยเวลาไปก็จะนำศิลปวัฒนธรรมไปด้วยครับครับ ก็จะได้ชุมชนไทยตรงนั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปทำให้คนต่างประเทศเลื่อมใสเนี่ยหมายความว่าเขาเข้าใจวัฒนธรรมของเขาครับแล้วเข้าใจพุทธศาสนาเขาก็สามารถที่จะนำพุทธศาสนาไปเผยแผ่ไปตอบในแบบวิธีของเขาแล้วคนของเขาก็จะเข้าใจด้วยอย่างเหมือนที่พระอาจารย์พูดมาเมื่อกี้ซึ่งปัจจุบันในชาวตะวันตกนี่พระอาจารย์ก็จะมีพระที่บวชเป็นพระมากนะฮะมีสำนักปฏิบัติเองนะครับมีสำนักปฏิบัติเองแล้วก็มีลูกศิษย์ชาวต่างชาติมาปฏิบัติด้วยแล้วก็ทำให้ทราบว่าการทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะสายธรรมทูตเนี่ยมันจะมีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งเขาเรียกว่าธรรมทูตกระทิงแดง อีกลักษณะหนึ่งเป็นธรรมทูตต้มยำกุ้ง อะไรทำนองนี้เ
กระทิงแดงคืออะไรกระทิงแดงก็คือว่าส่งออกไปทั่วโลกส่งออกไปทั่วโลกแต่ว่าขายให้คนของเราเองก็คือว่าอย่างพระเราเนี่ยพระไปก็จะรักษาชุมชนชุมชนของคนไทยหรือว่าของคนเอเชียเราแต่ถ้าเป็นต้มยำกุ้งหมายถึงว่าต่างประเทศก็สามารถที่จะนิยมชมชอบได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นธรรมทูตแบบต้มยำกุ้งหรือธรรมทูตแบบกระทิงแดงก็คือธรรมทูตครับอาจารย์ไปเผยแผ่หลักธรรมทางพุทธศาสนาตรงนี้สำคัญให้พระอาจารย์สรุปท้ายรูปละ30วินาทีครับพระอาจารย์นิมนต์พระอาจารย์ดุชาติครับก็ประเด็นสำคัญก็คือในการที่จะเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยก็ให้ฝึกฝนตัวเองสำคัญที่สุดและก็รักษาตัวเองให้ดีประพฤติปฏิบัติตนเองให้ดีแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยที่เข้ามาในชีวิตจะประเดประดังเข้ามาแต่ว่าเราต้องหนักแน่นในการที่จะใช้วิถีชีวิตในต่างแดนเพื่อที่จะนำหลักธรรมตรงนี้ไปจันลงจิตใจของทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่อยู่ในต่างประเทศตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พระธรรมทูตที่จะต้องเดินทางไปตรงนี้ครับท่านพระอาจารย์ครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับพระอาจารย์วินัยครับนิมนต์ครับก็พระทั้ง5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งพระธรรมทูตเราก็คงจะมีอยู่แล้วแล้วก็ได้ผ่านการฝึกฝนอบรมโครงการพระธรรมทูตทั้งงานนวกรรมและกิตตภาวนาซึ่งก่อนหน้านั้นเราก็ผ่านขบวนการสัตบุรุษทั้ง3คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเมื่อพระธรรมทูตของเราได้อบรมปฏิบัติมาดีแล้วก็คงจะเป็นผลสำเร็จในการเผยแผ่ธรรมต่อไปครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับพระอาจารย์ทั้ง2รูปสำหรับญาติโยมท่านใดที่สนใจในประเด็นเรื่องของธรรมทูตอาตมภาพนะก็จะแนะนำหนังสือนะเกี่ยวกับธรรมทูตนะฮะซึ่งเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากนะครับญาติโยมหรือแม้กระทั่งพระคุณเจ้านะท่านใดที่สนใจในเรื่องของธรรมทูตต่างประเทศก็สามารถที่จะหาอ่านได้นะซึ่งเป็นงานนิพนธ์หรือเขียนโดยพระอาจารย์เจ้าคุณพระพงศ์คุณาภรณ์นะมีชื่อว่าพระธรรมทูตไทยเบิกทางสู่อริยธรรมใหม่นั่นหมายความว่าท่านได้ให้มุมมองยังไงบ้างนะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์หรือว่าโลกทัศน์แบบใหม่ซึ่งไม่ใช่โลกทัศน์ในประเทศไทยอย่างเดียวนะโยมก็สามารถที่จะไปหาอ่านได้ก็จะได้เข้าใจปริบทสังคมโดยทั่วไปในการที่พระธรรมทูตจะได้ไปเผยแผ่หลักธรรมในประเทศนั้นๆอันนี้คือเล่มที่1ส่วนเล่มที่2นะก็จะได้แนะนำหนังสือดีอีกเล่มหนึ่งนะซึ่งเป็นพระหนุ่มรุ่นใหม่ท่านได้เขียนนะชื่อฉายาท่านก็จะเป็นนามปากกาก็สอชิโนรสนะพระอาจารย์สุภาชิโนรโสปริยนธรรม9ประโยคตอนเป็นสามเณรองค์นี้ก็ถือว่าท่านไป 5-6 ปีแล้วนะไปอยู่ที่นั่นก็มีลูกศิษย์ชาวตะวันตกที่ปฏิบัติสมาธิกับท่านเป็นจำนวนมากนะครับท่านก็เขียนหนังสือหลายเล่มนะแม้กระทั่งเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องดวงตะวันขึ้นทางตะวันตกนะนี่เป็นทำให้โยมทราบว่าดวงตะวันก็คือพระพุทธศาสนาตะวันตกก็คือประเทศตะวันตกนั่นหมายความว่าพุทธศาสนากำลังเบ่งบานในโลกตะวันตกนะโยมก็สามารถจะไปซื้อหาได้นะฮะในการที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาในดินแดนตะวันตกนะก็พระธรรมทูตหรือว่าญาติโยมท่านใดที่มีญาติพี่น้องอยู่ทางนู้นก็สามารถที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ให้ญาติโยมนะช่วงท้ายของรายการกำลังรับชมรายการอยู่ตอนนี้ก็ให้ญาติโยมจงนำหลักธรรมนะหลักคิดที่พระอาจารย์คณะพระอาจารย์ทุกรูปนะได้นำเสนอในวันนี้นะญาติโยมก็จะได้เข้าใจในการทำงานของพระธรรมทูตมากยิ่งขึ้นก็ให้ญาติโยมจงที่กำลังรับชมรายการจงมีความสุขความเจริญนะก็พระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะจงคุ้มครองสันติสุขร่มเย็นก็ขออนุโมทนาไว้ณตรงนี้เจริญพร